สิบโทสราวุธปรับภัยเพชรชื่อเล่นชื่อเบียครับอายุก็27ปีเป็นชาวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยใกล้จบแล้วนะครับหัวหน้าค่ายผู้จัดการก็เสียบรรจงบุษราคำวงครับนักมวยในดวงใจก็คือ1สยามแฟร์เทคครับครับทางด้านมุมน้ำเงินครับทางด้านนินมงคลแก่นนรสิงห์นี่ชื่อจริงว่ารักชาตินะครับพรมโสดาครับอายุ23ปีเป็นชาวตำบลบ้านทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับกำลังศึกษากศน.อยู่หัวหน้าคณะนี่คุณสมรักษ์คำสิงห์ครับผมไม่ได้โม้ครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรใหม่ลูกบุญมีมาครับเป็นมวยเชิงสูงและมวยในดวงใจที่บอกว่าชอบเป็นชื่อจิตใจคือลูกพี่ครับสมรักษ์คำสิงห์ครับครับเรียกว่าเป็นสมรักษ์เองก็เพิ่งจะอกหักดังเปาะมานะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไม่เป็นไรครับเรื่องของการเมืองก็ต้องสู้กันต่อไปครับถ้าเกิดมีหัวใจที่มีความตั้งใจจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆครับเที่ยวนี้สอบตกเดี๋ยวเที่ยวหน้าเอาใหม่ครับผมถ้าเกิดตกอีกก็เที่ยวหน้าอีกครับครับเพราะต้องลองครับอะไรก็ต้องลองคุณสมรักษ์บอกเราลองไปสัมผัสดูแล้วเราจะรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคู่นี้พลาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นสุดยอดของรายการมวยมันวันพุธที่นำมามอบให้กับมิตรรักแฟนมวยในวันนี้ครับข้อมูลแจ้งไปแล้วนะครับกรรมการที่ตัดสินทั้ง4ท่านครับบนเวทีประภัยประเทศให้คะแนน3ท่านอัศดาวุฒิพิลาวันโรจนวัฒน์สมศรีและนิคมวงศ์ทาสาครับกระซิบเบาๆแล้วกันนะครับอย่าให้ได้ยินกันเยอะครับว่ามวยคู่นี้อย่ากระพริบตาครับแฟนหมัดมวยครับเตะตรงนี้นี่อาจจะดังถึงภาคใต้เตะตรงนี้อาจจะดังถึงทางภาคอีสานเตะตรงนี้อาจจะดังถึงจังหวัดสุดเขตแดนภาคตะวันออกจังหวัดตราดก็ได้ครับแล้วภาคเหนือไม่บอกมั่งเลยเหรออ๋อเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เจ้า4ภาคเลยนะครับฝากเยี่ยมดูกันคู่เอกนี่ถือว่าเป็นมวยระดับซื้อแปะเรียกพี่ครับครับจับตาดูนะฮะจะจับยายด้วยก็ได้ครับหมัดของแก้วนี่หมัดซ้ายน็อกขวานนับได้ทุกวินาทีนะครับแหมต่อยมวยไทยก็เก่งต่อยทีมชาติก็ดีครับสากลเป็นทั้ง2 อย่างครับครับเป็นยอดมวย2สไตล์อีกคนนึงครับมวยสากลสมัครเล่นนี่ทางด้านของแก้วแฟร์เทคนี่ระดับแถวหน้าเลยทีเดียวครับดูการยืนมวยของมวยเอกแก้วก็ระดับคู่เอกครับนินมงคลก็ระดับคู่เอกของลุมพินีก็ชกมาแล้วครับใช่ครับก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็สะกิดลูกหลานนะครับว่ามาดูครับแม่นันนานี่แก้วแฟร์เทคครับแฟนหมัดมวยครับชกออกตู้ให้ได้ชมกันก็ประทะมวยดังๆมวยดีๆมาแล้วทั้งคู่ครับทั้งแก้วแล้วก็นินมงคลไม่มีการเปลี่ยนชื่อครับ2คนนี้ครับชกลุมพินีชื่ออย่างไรครับมาณตรงนี้ก็ยังอยู่อย่างนี้ครับแก้วก็คือแก้วกางเกงสีแดงครับนินมงคลก็ยังใช้นินมงคลไม่เปลี่ยนชื่อเลยนะคุณต้อยนะก็ถือว่านะครับแต่สมรักนี่ยังรักไปไหนนี่คือพ่วงไปด้วยตลอดครับเอาพกใส่ห่อไปด้วยจะไปไหนนี่ถือว่ารักมากๆครับนินมงคลเนี่ยครับผมอายุก็ยังไม่เยอะกันนะครับยังกรรมศึกไปได้อีกนานเหมือนกันครับมวยซ้ายกับมวยขวานี่มงคลนี่มงคลนี่ขวาแก้วนี่ซ้ายครับไปแล้วครับเตะซ้ายดูมวยเอกเอกครับเบสิกการเตะเบสิกการต่อยถือว่าถูกต้องตามตำราศิลปะมวยไทยเลยทีเดียวครับฝากไว้นิดนึงครับท่านพันตำรวจโทสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับจัดรายการมวยดีครับวันที่10ครับที่เวทีมวยฝนจางชลบุรีนะครับเมืองใหม่ชลบุรีครับศึกฝนจางพุ่มพันม่วงครับนะครับไปดูคู่เอกนำรายการในวันนั้นครับเป็นการชกกันระหว่างริมโขงนะครับสิทธิ์นิกรครับจะพบกับเสกสรรชอบุตรพัชครับเดิมพันเงิน 60,000 คู่รองครับเพชรฝนจางชลบุรีเดิมพัน 40,000 บาทกับพังพักการนะครับเกาะจันเกียงไกรแล้วก็ศิราชัยสิทธิเชษเดิมพัน 100,000 บาทกับดาวลูกไก่นะครับหมู่บ้านเจริญแพทย์ครับโดยท่านสวัสดิ์สุรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงครับที่เวทีมวยฝนจางชลบุรีไปให้กำลังใจกันวันที่10นี้ครับครับผมก็เรียกว่าโปรแกรมมวยละเยอะทีเดียวนะครับนี่แหละครับเรื่องของหมัดบัดมวยกีฬาต่อสู้ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นกีฬาแห่งภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงครับช่วยกันสืบสานครับถ้าเกิดเราไม่เชียร์มวยไทยไม่ดูมวยไทยเราจะหาความภาคภูมิใจได้ที่ไหนครับแฟนหมัดมวยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันครับแล้วครับหมดยกที่1พักสักครู่ครับเดินทางมาถึงยกที่2แล้วครับสำหรับมวยคู่เอกของรายการครับแก้วแฟร์เทคเจอกับนินมงคลแก่นนรสิงห์138ปอนด์ครับ
เรามีภาพช้าให้ชมแล้วครับยกแรกของมวยคู่เอกนำรายการวันนี้ครับแก้วมุมแดงในดูภาพช้าครับเป็นเกมเดาใจฮะเดาใจกับการออกอาวุธนี่บางคนนี่พยายามรบกวนก่อนฮะทักทายด้วยหมัดแล้วโยกจังหวะนี้ฮะค่อยปล่อยแข้งขวาแต่ว่าแก้วไม่สะทกสะท้านครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่นอกจากหน่อไม้นะคุณป๋องครับ ก็แจ้งไว้นิดนึงแล้วกันนะครับศึกสอสุรเดชนะครับวันจันทร์ที่18กรกฎาคมครับแฟนหมัดมวยครับที่สนามมวยแฟร์เทคเทพประสิทธิ์พัทยาใต้แห่งนี้แหละครับรวยสอสุรเดชเจอกับลูกจิ๋วมอธรรมชาติบิ๊กเอ็มกอสกุลเชื้อเจอกับเปาอินอศักดิ์มณีการครับ52กิโลครึ่งครับมวยคู่นี้เอาล่ะครับบนเวทีกันต่อครับเชิญพี่แก่ครับจังหวะคล้ายๆกันครับเดินเร็วขึ้นแล้วนิดมงคลหวังสร้างฟอร์มครับกรุยทางสู่เวทีมวยมาตรฐานลุมพินีราชดำเนินต่อไปครับสำหรับนินมงคลคนนี้หรือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งของเขาครับนี่เป็นภาคสุดท้ายแล้วครับแต่ก็พยายามเอาดีให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะไปทำงานอะไรละครับเดือนหนึ่งนี่รับทรัพย์หลายหมื่นครับแล้วก็ยังไม่รวมอัดฉีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นตั้งใจผมเชื่อว่าต้องกลับมาได้แน่นอนแต่ว่าต้องดูไฟนี้ด้วยนะร่างกายก็ยังพยายามฟิตเปรี้ยอยู่ในระเบียบวินัยของร่างกายของนักมวยฮะบทเรียนราคาแพงนะมันผ่านไปแล้วครับนี่ขณะที่แก้วว่ามีเน้นแล้วอ่ะแก้วเน้นหมัดซ้ายกับแข้งซ้ายฮะไม่ใช่เฉพาะแฟนมวยชาวไทยอย่างเดียวนะครับที่อยากจะชมฝีไม้ลายมือของเจ้าแก้วแฟร์เทคคนนี้ครับชาวต่างชาติวันนี้นี่ตรึมครับพี่ต้อยห้วยโป่งโอ้โหวันนี้ตั้งใจมาเชียร์แก้วเลยเพราะว่าแม่ทราบข่าวว่าแก้วนี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยคือแชมป์หลายตำแหน่งครับก็อยากจะดูครับมวยระดับแชมป์ของเมืองไทยจะต่อยยังไงดูครับแฟนมวยชาวต่างชาตินี่พยายามเข้ามาเชียร์กันแต่ซ้ายต่อยซ้ายของแก้วนี่เร็วมากครับมาเป็นลูกคู่หมัดขวาครับโอ้โหฮุกขวาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดอกเดียวอยู่ครับทีเดียวอยู่ครับแก้วแฟร์เทคครับบอกแล้วครับว่าซ้ายนกขวานับเมื่อกี้ฮุกขวานะคุณป๋องครับฮุกขวาครับเดี๋ยวเราเทคนิคมีภาพช้าให้ดูหน่อยนะโอ้โหฮุกขวาของแก้วเมื่อกี้ทีเดียวแม่ผมกระซิบเบาๆแล้วนะครับว่าอย่ากระพริบตาครับตั้งแต่ยกแรกครับนี่แหละครับความหนักความแรงครับพี่ต้อยห้วยโป่งครับโอ้นี่แหละครับเขาบอกเก่งทั้งสองแบบทั้งตากลทั้งมวยไทยเขาหมัดอย่างนี้ครับแม่ยับก็แม่นนะครับแล้วก็มีฮุกที่รุนแรงพี่แก่ฮะก่อนหน้านั้นนี่แก้วนี่ออกซ้ายนะครับมาเป็นลูกคู่ครับก็คือแข้งซ้ายแล้วก็ตอมตามด้วยหมัดซ้ายเทคนิคของเรามีภาพสวยๆงามๆให้ชมครับดูแก้วออกหมัดเด็ดยังไงครับจังหวะนะโยกนินมงคลพยายามจะโยนครึ่งแข้งครึ่งเข่าแต่ว่าฮุกขวาสวนเลยแก้วครับรอดักจังหวะนี้อยู่แล้วครับแก้วครับขอทีเดียวครับทีเดียวอยู่จริงๆครับแก้วแฟร์เทคครับดูฉลาดมากครับเบี่ยงตัวเล็กน้อยครับแล้วก็ประชิดตัวออกหมัดสั้นนะฮุกขวาโอ้โหครับจุดฟังหมอล่ำพอดีเลยครับเมื่อกี้นี่ครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวไปชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในคู่ต่อไปครับแฟนหมัดมวยครับ